ขาเป็นผู้เริ่มเขาเป็นผู้เฮ็ดที่แปดขอขึ้นมามาให้เฮาเซ็นมาให้สุภาพวงศ์หรืออ้ายสองไอ้นอกนั้นเซ็นร่วมกันแล้วก็เข้าไปหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าซึ่งมีเข้าไปทูลเพื่อนอยู่ในวังบุญหลวงนั้นแล้วก็ค่อยมีรัฐมนตรีผสมนี่แหละขอให้เข้าใจพวกมันพี่น้องและนับสู่ทั้งหลายพวกท่านยังหลงไหลในนโยบายของเขาอยู่พวกท่านเคยลำไส้เขามาก่อนครับเจ้าของปากไว้ให้นักกันเมืองหลายๆพรรคที่ฟังขับเจ้าอยู่และพวกท่านยังรับนโยบายมาหวังว่าจะได้มือหนึ่งจะได้กลับคืนไปครองอำนาจรวมกันกับเขานั่นอย่าลืมบ่มาตัวท่านคิดนี่นะมันใช่บ่ได้แล้วเขาพวกท่านเนี่ยหลงกลอยู่ใต้บาทของเขาแล้วแต่ว่าทางทหารกล้าเนี่ยจะบ่หลงกลจะเดินหน้าสู้ด้วยสัญญาอนุสัญญาเอาหลักฐานเอากฎหมายตัวนี้เมื่อหนังสือตัวนี้ขึ้นศาลเมื่อไหร่ขึ้นศาลโลกศาลยุติธรรมเมื่อไหร่ขึ้นศาลเจนีวาเมื่อไหร่นั่นเขามีข้อต่อรองเขามีอำนาจต่อรองแล้วเขาเอาเสื้อมัดมันหนึ่งเสื้อมัดหนึ่งข้าพเจ้าจะบอกลุงละเอียดหนึ่งเสื้อสิ่งที่หนึ่งมัดแขนศอกมันไว้แต่ไว้ว่าหนึ่งสัญญาอนุสัญญา18ข้อระวังจิต13นี้ไผหักหลังไผเป็นกบฏไผทำลายไผเหยียบย่ำสัญญาแล้วเวียดนามไปยังคนเข้ามาอยู่ในประเทศลาวเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดอยู่ในสภานั่นจะ7-8%แล้วคนลาวเขาเนี่ยมีน้อยๆ10-5 คนเขายกมือบัดเดียวเขาร้อยหนึ่งเขาก็ต้องชนะในเสียงนั่นแหละนั่นแหละคือพรรคเดียวพรรคโจรพรรคผัวง่ายพรรคกบฏคือข่าวพระเจ้าว่านี่ถึงต้องที่สุดเลยพ่อพี่น้องต้องว่าแบบนี้ต้องห้องแบบนี้มันจะถึงต้องแล้วข้อที่สองปัญหาที่สองนั่นหลังจากเขาออกกุญสารแล้วเขามีข้อมูลมีไอวีดินแล้วเอาข้อนี้มัดแล้วข้อรับการตัวนี้มาแล้วสามฉบับสัญญาตัวนี้เจ็ดที่สามตัวนี้นั่นข้อที่สองมาหนึ่งครับเป็นพวกนี้เป็นกบฏมาลบล้างลบล้างระบอบประชาธิปไตยลบล้างระบอบกษัตริย์เอาเพื่อนไปสัมมนาหลายหลายพระองค์ก็ได้เสียชีวิตได้ตายอยู่บนสัมมนาจนบริสุทธิ์ได้ฆ่าได้ศพพวกนายพลนายพันกับหลายท่านหลายนายอันนี้ก็เป็นฆ่ามนุษย์ทำร้ายมนุษย์ด้วยการร่วมพวกด้วยกันโดยที่ส่วนบุคคลคนผิดข้อที่สามสิทธิมนุษย์นั่นเขาพูดว่าเขาได้โอกาสเขามีขอตัวแรงรองแล้วศาลให้โอกาสแล้วนั่นจึงขยกสิทธิมนุษย์ขึ้นมามัดขามันอีกไว้อีกเป็นสองอันแล้วเป็นบอลอันนี้ไม่ได้แล้วบ้านนี้เสื้อเส้นที่สามนี่ก็สำคัญอีกเมื่อเขาได้มัดไว้สองอันแล้วสองข้อแล้วมัดแขนขึ้นหลังแล้วมัดขาขึ้นหลังแล้วพวกเจ้าบรรดาเจ้าบรรดานายที่เหลือเศษสมณานั่นก็ขอให้ออกมาพรวมกันเอาหลักฐานออกมาว่าได้ไปร่วมไปตายก็มีบทตายเสียชีวิตก็มีนั่นแหละคืออายวิทย์สำคัญที่สุดไปสู้กันไปโซอาบุสันที่เรียกว่านั่นนั่นแหละเป็นพยานหลักฐานของเขาอายวิทย์นี่เป็นหลักฐานได้ถ้ามาอายวิทย์บอกให้ท่านดร.พลีเปย์ให้เบิ้งก็ได้ให้ฟังก็ได้แล้วขั้นที่สามมานั่นการเอามนุษย์ไปฆ่าไปทำร้ายยุบนสมณาหรือไข้กับกันสมณานั่นให้ตายอุ๊ดหิวทรมานอาหารนั้นเป็นการทำลายมนุษย์สัญญาชนเป็นการทำลายมนุษย์ห่วงโลกห่วงชาติกันเขาว่าข่าล่างเผ่าพันธุ์คือเขาข่าอันน่ะพม่ากับอันน่ะพวกอันเผ่าพันธุ์โรฮิงญาจึงได้บอก นั่นแหละเส้นเสื้อเส้นที่สามบัดคอไว้แล้วมันจะหนิงบ่ได้นี่แหละพ่อพี่น้องนโยบายของสามทหารกล้านั้นจึงคนมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ เพราะว่าเขาเข้ามาเขาบ่มีลูกปืนเต็มเขาเสียใจด้วยกันถือประท้วงเซาเอกองการนั่นโมเมนต์ว่าเขาเอาชนะเขาด้วยลูกปืนด้วยการต่อสู้ด้วยการเมืองนั่นโมเมนต์พ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เข้าใจอันนี้จะไปถือทักพักการเมืองไหนก็แล้วแต่อันนี้ข้าพเจ้าบอกตรงๆว่าตรงๆข้าพเจ้าเป็นคนตรงไปตรงมานี่แหละเรื่องมันอย่างสั้นพ่อแม่พี่น้องขอให้เข้าใจในนโยบายของสามทหารกล้าและอุดมการของสามทหารกล้าในการต่อสู้ถ้าว่าเขาบอกเอาเรื่องให้แก้มันโมเมนต์เรื่องอื่นแก้เพราะว่าหลักการเมืองอ่อนแอตกอยู่ในหมากของเขาแล้วอยู่ในหมากใต้ข้องหมากของเขาเขาถือหมากหรือกลัวเพราะว่าพวกนี้เป็นคนเหยียบเพื่อสองเข็มคือขับจะว่าจำคอยบกกล้ายกเอาสัญญานี่มารวมกันเขากระเบิงออกหลักการเมืองหลายทานหลายพักพอมาพี่น้องกับคงที่เบิงออกแล้วนอน40 กว่าปีแล้วแต่ว่าสามทหารกล้าห้องของเขาเป็นเอานโยบายตรงนี้สู้หน้าเดียวสู้ทางเดียวหน้าเดียวไม่มีหน้าใดสู้แบบเปิดเผยสู้แบบตรงๆแต่พ่อแม่พี่น้องเข้าใจให้ขาวสะอาดอันนี้แหละขอขวัญผมไม่หอมมือน้ำพองพี่น้องขอความผมไม่หอมมือน้ำพองพี่น้องชาวลาวเขาอยู่ทุกมุมโลกเขาบอกผมไม่หอมมือโดนเส้นเข้ามาใส่พิธีเส้นเข้ามาให้มันได้หลายที่สุดให้มันเอาพวกนี้ขึ้นศาลไวที่สุดเขาจนจะได้สิทธิมนุษย์กลับคืนมาเกียรติศักดิ์ศรีของชาวลาวเขาคืนมาส
เสรีประชาธิปไตยเขตน้ำแดนดินของเขาจะกลับคืนมาเราไล่เอาเวียดนามเหนือนี่ไล่เอาจีนแดงหรือว่าคนต่างด้าวที่เขามาเยียมยำสัญญาของเขานี่ที่ผิดสัญญากับคือเวียดนามเหนือนั่นแหละแล้วก็พวกไอ้สปปลาวนี่ออกไปให้ไว้ที่สุดพ่อแม่พี่น้องนี่แหละมันเป็นการสู้ที่ถูกต้องพ่อพี่น้องเรามีหลักการสู้ที่ถูกต้องอย่างอื่นการสู้แบบอื่นข้าพเจ้าว่าคือจะมีวิธีแล้วถ้าว่าเขาปล่อยไปอีก5ปีสุดปีนั่นเขาจะมีพลังที่เขาจะมีหมากมาแก้พวกนักการเมืองนั่นอีกพวกนักการเมืองก็ยึดตกหลุมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีบทบาทตุ๊กตาลี่จะมีวันสิ้นสุดเลยนี่ถ้าว่าสู้แบบเอานโยบายของสามทหารกล้าสู้จะมีวันสิ้นสุดจะจบลงไปไวๆไม่มาทันทั้งตัวฟรีมีเบอร์จ็อกเอาแล้วขอโทษขออภัยพ่อพี่น้องทางมาข่าวพระเจ้าว่าต่ำใจพักไหนกันแต่แรกแต่เพราะเป็นคนเราทั้งสัตว์มีเลือดน้ำสู่มีจิตใจคือกันเพราะฉะนั้นการเล่าจ่าหน้าการเมืองคือกันต้องไปถึงสากันต้องดีอันไหนถูกอันไหนผิดเก็บไปเป็นการบ้านเป็นบทบาทของตัวฟรีขอขอบใจท่านต้องเติมเพื่อนหลายๆเอาบ๊ายบายขอบใจอาจารย์ในของศิษฐนาจริงทุกอย่างพี่น้องจริงทุกอย่างที่ว่าท่านในโคมออกมาและเนื้อเอ่ยบนแดงท่านออปเปอเรเตอร์และก็เจ้าฟ้าใส ขอโทษทุกอย่างพี่น้องที่เขาออกมานี่เป็นบทเฮียนเก่าๆที่พวกเขาผ่านผ่ามันมาและเป็นประสบการณ์ที่บ่ดีต่อชาติต่อบ้านต่อแผ่นดินแล้วเขาจะเฮ็ดวิธีใดเขาจึงจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ในคนรุ่นเฮานี่ในคนรุ่นเฮานี่นอกจากสัญญาแล้วที่ยังสาปศาสตร์แต่ครับยังหับผู้นําพวกเฮาอยู่สิ่งอื่นๆที่ว่าเขาได้ยินมาจากหน่วยงานต่างๆก็คือสิทธิมนุษย์คัดว่าสิทธิมนุษย์ดีบ่ดีแต่ว่ามันบ่เป็นหน้าที่ของพวกเขาอย่าลืมว่าหน้าที่ผู้ทำงานเรื่องสิทธิมนุษย์นั้นแม่นสหประชาชาติเพราะสหประชาชาติเป็นผู้ควบคุมเรื่องสิทธิมนุษย์ทั่วโลกบ่แม่นเฮาเฮาเป็นประชาชนธรรมดาถ้าอยากฟ้องร้องไปถึงสหประชาชาติเรื่องรัฐบาลสปปลาวร่วงล้ำ ละเมิดสิทธิมนุษย์ท่านก็มีมือเขียนเป็นภาษาลาวไปส่งไปสหประชาชาติอยู่สหประชาชาติเขามีนายภาษาเขามีคนลาวทำงานอยู่ครับเขียนรายงานเข้าไปว่ารัฐบาลลาวพาพื้นละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ในประเทศเราแบบใดแบบใดพระเจ้าเขียนลงไปส่งไปหาสหประชาชาติจบหน้าที่ของพวกเขาบ่แม่นสิว่าเฮามาแลนน้ำหลังของสิทธิมนุษย์พากันแลนน้ำหลังสิทธิมนุษย์คือเฮาเห็นผ่านมานี่แหละกลุ่มที่ดั้งกมูกันแม่นดร.บุญธรพรรคพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยทั่วโลกไปฮอดมาเลเซียไปฮอดเจนีวาไปฝรั่งเศสมาอเมริกาได้ยังกลับบ้านบ่มีหยังเลยได้มือเป่ากลับบ้านทุกคนสูญเสียเงินคำผู้เสียหลายก็ฮอดเป็นหมื่นย้อนความอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราทุ่มเงินใส่บางคนกับทั้งพ่อทั้งเมียบางคนก็หา 1,000-6,000 ดอลลาร์ทุ่มเทบางคนหลายกว่านั้นเป็นแสนก็มีเป็นหมื่นก็มีทุ่มใส่ย้อนการหลงไหลกับการตัวอยู่อันนี้บ่แม่นทับถมผู้ใดผู้หนึ่งเฮาเว้าความจริงว่าเฮ็ดขึ้นมาแล้วได้หยังบ่มีหยังกลับขึ้นมาเลยดังอยู่ดังสวกเข้าเป็นเรื่องเขาจึงว่ากล้าบอกได้เพราะว่าเขาหู้ว่าสิทธิมนุษย์นี่นะมันมีขอบเขตของมันข้าพเจ้าได้บอกไปได้2ทิศก่อนว่าพวกเขาเจ้านักการเมืองอยู่ต่างประเทศนี่เขาเอาระบบซิสเต็มเอามาใส่
เขาเอาซิสเต็มมันมาใส่ซิสเต็มนั่นคือการเมืองเอามาใส่แล้วมันจะบ่ได้ผลต่อกับเหตุการณ์ที่เขาอยากได้มันจะได้ผลแบบสกุลสุข้าวในท่าที่ในการเคลื่อนไหวสื่อแต่มันจะบ่ได้ผลสำเร็จอันนี้เขาบอกไปเพื่อเตือนกันผู้ที่ผิดพลาดไปแล้วผู้ที่ผิดพลาดไปแล้วถ้าฟังข้าพเจ้าแล้วถ้าฟังสหธรรมเหล่าทหารกาแล้วพวกท่านบ่ผิดหวังดอกถ้าพวกท่านเข้ามารวมในสหธรรมเหล่าทหารกาพวกท่านบ่ได้ออกไปสนามใต้ดินอยู่ในสนามหนทางเดินประท้วงแบบใหญ่โตบินข้ามทวีปไปดอกพี่น้องเพราะว่าการต่อสู้ทั้งนั้นสิทธิมนุษย์นั้นมันบ่จะเป็นจะต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปหน้าที่ของผู้ที่จะเฮ็ดนั่นคือสหประชาชาติที่เขามีข้อมูลไว้พอแห้งหมดล่ะอยู่ในประเทศเราน่ะว่ารัฐบาลเราเฮ็ดหยังเพราะเขาก็มีทูตอยู่ในประเทศเราทูตเป็นผู้รายงานหลักให้องค์การต่างๆให้ประเทศของตัวเองเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเห็นหน้าที่ของทูตแล้วเฮานี่ต้องถามเขาเองว่าเขาออกมาเล่นการเมืองเนี่ยเขาจะได้จังบ่ต้องไปฟังคนอื่นถามเขาเองว่าเขาจะได้จังถ้าอยากได้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองมาเป็นของคนลาวแล้วเขามารวมซ้ำต่อทหารกันมารวมกันพัฒนาเพิ่มพูนเศรษฐกิจของพวกเขาสะสมเข้ามาเท่าเล็กเท่าน้อยบ่มัน 5,000 บ่มัน 6,000 บ่มัน 10,000 ดอลลาร์1ดอลลาร์1ต่อเดือนถ้าพวกท่านมีน้ำใจก็หลายกว่านั้นก็เป็นบุญเป็นคุณของพวกท่านเองวาสนาของพวกท่านนั้นมันอยู่กับพวกท่านเองบ่ได้อยู่น้ำพระบ่ได้อยู่น้ำเจ้าบ่ได้อยู่น้ำครูบาอาจารย์วาสนาของท่านมันอยู่กับตัวท่านเองท่านอยากได้ยังท่านสั่งเอาท่านอยากได้ยังท่านทําเอานั่นคือวาสนาของท่านบ่มันสินั่งงอมืองอเท้าปล่อยให้คนอื่นเฮ็ดปล่อยให้คนอื่นทําไผทําผู้นั้นได้พี่น้องเขามารวมกันกับ3เหล่าทหารกะบ่เขามาเป็นสมาชิกแก่นสารกับเขามาเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ขำสู่ถือหักถือแพงอยู่ในสามเหล่าทหารกาของพวกเขาอาละมณีกาเวลากาบัดพอดีกาก่อนจะจากกันไปกับขอขอบอกขอบใจน้ำถูกเสียงถูกสายขอขอบอกขอบใจน้ำผู้ที่อุปถัมภ์รายการขอขอบบอกขอบใจถึงสมาชิกสามเหล่าทหารกาทุกท่านเนาะที่มีความมุ่งมั่นนำกันซัดสื่อต่อองค์การสำคัญสุดล่ะคือการซัดสื่อต่อองค์การมีอย่างที่ว่าเฮาควรจะดึงขึ้นมาเว้าเฮาก็ดึงขึ้นมาเว้าซอยกันพี่น้องศาสตร์และบ้านเมืองมันอยู่นำหมดทุกๆคนฉะนั้นเฮาต้องซอยกันเฮ็ดซอยกันสางซอยกันทำมื้อนี้ก็จบหมดเวลาเนาะก็ขอขอบใจพบกับท่านผู้บอกลองแจ้งท่านแม่คงสิสัตนาคและกาท่านน้ำแทงผู้เก่าในวันจันทร์วันอังคารและวันพุธในเวลา3โมงของรัฐแคลิฟอร์เนียและกา6โมงจากรัฐฟลอริดาเนาะคำขึ้นมานี้ขอลาก่อนขอขอบใจ